วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวร้อนนะครับแล้วก็ฮือฮานะฮะเพราะว่าทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาไปแล้วนะครับด้วยการพลิกล็อกนะครับวิลเลนพ็อปไม่อยู่กับสโมสรต่อนะครับนั่นก็คือการไปค้าแข้งที่เมืองจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าวิลเลนพ็อปเนี่ยจะอยู่กับทีมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือใดๆก็ตามที่จะทำให้เมืองทองไปต่อได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทางสโมสรเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้แหละครับให้มันไปรอดนะครับอ่ะแต่นั่นเป็นก็เพียงเคสแรกเท่านั้นนะครับเคสต่อไปที่สร้างความฮือฮาของเมืองทองเลยเนี่ยนะครับนั่นคือเอมิลโรบักครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนจากเอซิมิรานมาร่วมทัพนะครับต้องบอกเลยครับว่าไปได้มายังไงนี่ถือว่าเป็นบิ๊กดีลนะครับถึงขนาดที่ว่าซลาตันเนี่ยเคยบอกนะครับว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ยจะช่วยทีมได้ต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าเล่นในอิตาลีเนี่ยนะครับโดยหัวหอกวัย21ปีผ่านการติดทีมชาติสวีเดนมาตั้งแต่ U16 U17 U19 ทำไมถึงมาโผล่เมืองทองนะครับนี่ก็คือเป็นบิ๊กดีลซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็อายุเพียง21ปีดีกรีเยาวชนทีมชาตินะไม่ธรรมดานะครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับฮัมมาบี้ในสวีเดนนะครับแล้วก็มาเอซีมิลานแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาต่อหลายทีมเคยเล่นทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการมาเมืองทองครั้งนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกระดับนะครับการลงสนามของเมืองทองได้เป็นอย่างดีเพราะว่านักเตะที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยรวมไปถึงโค้ชนะครับที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่จากอิตาลีผมว่าคราวนี้แหละครับก็น่าจะเห็นอะไรใหม่ๆจากเมืองทองแน่นอนนะครับหลายๆคนก็คาดการณ์กันว่านี่จะเป็นเลือดใหม่เปลี่ยนทีมบิวอัพทีมใหม่สร้างทีมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวช็อกอย่างต่อเนื่องเลยนะที่ไม่มีใครคาดคิดว่าดีลนี้มันจะมาได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นดีลล่มมาสิครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีข่าวว่าทางเมืองทองเนี่ยไปเก็บตัวที่กิเลนวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะฮะแต่การเดินทางไปครั้งนี้ไม่มีภาพของกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองกลางจอมทัพหมายเลข10นะครับที่ร่วมกับทีมไปด้วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ได้รับรายงานมานะครับจากแถวย่านนนท์จันทร์แล้วกันนะเขาว่าอย่างนี้นะฮะธนวัฒน์กับเมืองทองแยกทางกันเรียบร้อยโดยเป็นการยกเลิกสัญญาอันนี้ก็คือข่าวในช่วงต้นที่มันออกมาเหตุผลเนี่ยทางสโมสรก็ยังไม่ได้ชี้แจงใดๆนะครับแต่ที่แน่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆซึ่งธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยนะครับถ้ามาดูในรายละเอียดของเจ้าตัวแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเตะคลาสเกรด A เลยนะถ้าดูกันตามนี้นะครับเกิดปี2000อายุแค่24เองสามารถปั้นได้พัฒนาได้แล้วก็ยกระดับได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เคยติดทีมชาตินะครับฝรั่งเศส U16 U17เขามักจะถูกเลือกลงเล่นเป็นกองกลางตัวรุกด้วยซ้ำนะครับมีออเรริยงชัวเมนี่นะครับเล่นด้วยโอ้โหแล้วชัวเมนี่เล่นอยู่เรอัลมาดริดเล่นอยู่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคือเคยเล่นด้วยกันแล้วกันเนี่ยสวมปลอกแขนไปกับตันทีมคือโปรไฟล์เนี่ยดีมากๆนะครับทั้งที่ในทีมเนี่ยมีดาวเด่นนะชัวเมนี่เรอัลมาดริดนะครับยาซีนอัลลีปัจจุบันอยู่กับเอซีมิลานมักแซงคาเกเร่นะครับที่เล่นอยู่กับลียงนะครับแล้วก็มีกูอิรี่ปัจจุบันเนี่ยย้ายจากลียงนะครับก็ไปเป็นตัวหลักของแรนซ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหลายต่อหลายคนมีชื่อชั้นเนี่ยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรตอนนี้เนี่ยพร้อมลงสนามแบบสุดๆแต่ว่าเรื่องของการยกเลิกสัญญาเนี่ยแหละนะฮะที่มันเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องมาหาทีมเล่นต่อไปว่าจะเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆทีมเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาในการที่จะดึงตัวธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเข้าไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องติดต่อเอเจนต์ของเขาอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสก็ต้องดูนะครับว่าจะมีที่ไหนจะอยู่เมืองไทยจะเป็นเจลีกหรือเคลีกนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้โอกาสเปิดกว้างส่วนเรื่องที่หลายๆคนอยากทราบกันนะครับว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงเกิดเคสนี้ขึ้นมาอ่ะก็ถ้าทางสื่ออย่างบอลไทยสแตนหรือว่าใครที่อยู่วงในเนี่ยเขาก็จะมีรายงานกันมานะครับแต่เอาจริงคาดการณ์กันไม่ยากมันจะเป็นเรื่องอะไรแหละครับมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่ชี้แจงออกมาก็คือการยกเลิกสัญญาครั้งนี้เป็นความต้องการของนักเตะไม่ใช่สโมสร
ส่วนสาเหตุเป็นเรื่องระหว่างทั้งคู่ซึ่งไม่อาจเปิดเผยได้อ้าวพอเปิดเผยไม่ได้มันก็ไม่กี่เรื่องนะฮะนอกจากเจ้าตัวหรือสโมสรเท่านั้นเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงมานานแล้วนั่นเองนะฮะธนวัฒน์ยังไม่มีสโมสรใหม่และตอนนี้ฟรีเอเจนต์นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะเล่นในเมืองไทยต่อไปไหมอันนี้บอกได้เลยครับว่าอย่าง BG เขาบอกเขาปิดทีมปิดงบไปแล้วนะฮะอย่างบุรีรัมย์จะคว้าไหมนะฮะแต่จะมีสักกี่ทีมล่ะครับที่พร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับธนวัฒน์และต้องจ่ายตรงด้วยนะเนี่ยแหละครับถ้าจ่ายไม่ตรงก็เจ้าตัวก็อาจจะไม่ไปนะฮะคุณสมบัติของทีมที่พร้อมคว้าตัวธนวัฒน์อย่างที่บอกไปมันจะมีกี่ทีมอะฮะนอกจากนั้นมีความเป็นไปได้ที่ธนวัฒน์จะไปค้าแข้งอย่างต่างแดนโดยเฉพาะลีกรองของฝรั่งเศสอีกครั้งเพราะว่าเนื่องจากเอเจนต์เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสก็อาจจะดึงไปที่นั่นหาทีมลงได้ไม่ยากแต่เรื่องของค่าเหนื่อยจะได้เท่าไหร่ก็คงจะต้องมาดูแต่บอกได้เลยครับว่าเจลีกเคลีกน่าสนใจและตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตลาดเคลีกอีก13วันจะปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการย้ายทีม13วันนี้รู้เรื่องว่าจะไปหรือไม่ไปนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปยังไงก็อยากจะให้ติดตามในเคสนี้นะครับเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าธนวัฒน์ก็ถ้าหากไปเล่นต่างชาติแล้วกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยผมบอกได้เลยครับว่ายอดเยี่ยมแน่ๆนะฮะยอดเยี่ยมแน่ๆนะครับส่วนทางด้านของการท่าเรือมีข่าวออกมานะครับว่าสนามของพวกเขาเนี่ยถ้าหากว่าเล่นในระดับ ACL ไม่ได้สนามที่จะเล่นได้ก็จะเป็นทางด้านของ BG Stadium หรือ Dragon Solar Park เป็นสนามเหย้าลุยถ้วย ACL 2เนี่ยให้สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียพิจารณานะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเรื่องที่หลายๆคนทราบว่าทางมาดามแป้งกับบิ๊กบอสคุณประวินเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะว่าการที่ท่าเรือเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถใช้สนามเป็นรังเหญ้าของตัวเองได้ในฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยก็เท่ากับว่าจะต้องใช้สนามอื่นอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าหากมาใช้ BG จริงๆก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะเราก็จะได้เห็นอีกหลากหลายมิตินะครับแล้วก็จะได้เห็นข่าวดีหลายๆอย่างตามมาแน่นอนนะครับในขณะที่ข่าวนึงนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้จะถึงวันแข่งขันแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในชุด U20 นะครับก็ลงซ้อมครั้งแรกที่อินโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ยังฝึกฝนต่อเนื่องไปนะครับล่าสุดเลยก็ต้องบอกว่าทั้งทีมงานสตาฟโค้ชมีอาการล้าจากการเดินทางนะครับแต่ว่าโฟกัสนัดต่อนัดแล้วก็คาดหวังว่าจะเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ย้ำกันอีกทีนะครับว่า3เกมแรกไม่มี VAR นะครับแล้วก็จะมีต่อเมื่อเข้าผ่านสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นนะครับซึ่ง U20 ของเราเนี่ยได้ลงฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเรียกความพร้อมขณะที่เจ้าเหนือธนกิจชดเมืองปักเนี่ยนะครับแนวรุกของทีมชาติไทยและก็เล่นให้กับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็เปิดเผยว่ามีอาการล้าจากการเดินทางแต่ย้ำว่าจะโฟกัสนัดต่อนัดก่อนลงสนามนัดแรกนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกนะครับว่ามันมีการต่อเครื่องจากจาการ์ตานะครับมาที่สุราบายาใช้เวลา3ชั่วโมงทุกคนก็ดูเหนื่อยล้ากันนะฮะส่วนอากาศที่นี่ก็เหมือนไทยร้อนอบอ้าวนะครับอาหารไม่ถูกปากแต่ว่าต้องปรับตัวนะครับมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกฮะก็ถือว่าได้ลองทานอะไรใหม่ๆไปนะครับตอนนี้ทุกคนในทีมก็พร้อมที่จะเก็บ3แต้มในนัดแรกแล้วก็ทุกนัดด้วยนะครับแล้วก็จะเอาแชมป์ไปฝากคนไทยให้ได้นั่นเองนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเตะกันวันที่19พรุ่งนี้เวลาทุ่มครึ่งนะฮะไทยพบสิงคโปร์นะครับแล้วก็ต่อด้วย22ครับเวลา3โมงพบบรูไนแล้วก็25 3โมงเจอกับมาเลเซียบอกได้เลยครับว่าร้อนตับแตกแน่นอนนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ